ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสูตรอาหารที่ดีมีดีมากกว่าแค่อร่อยครับถ้ารักจะปรุงต้องปรุงด้วยใจวัตถุดิบที่ดีเทคนิคที่ใช่อุปกรณ์พร้อมมือแค่นี้ก็เอาอยู่แล้วครับกับหลากหลายสูตรสร้างสรรค์จากผลและผมยีสต์ครับผลพรรคผลพรรคนักปรุงคลาสสวัสดีครับผลพรรคนักปรุงครับเบคอนเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปรุงอะไรก็อร่อยนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะเอาเบคอนชิ้นหนามาผัดกับกะหล่ำดาวครับเราล้างให้สะอาดนะฮะถ้าเผื่อมีใบช้ำๆด้านนอกก็เด็ดออกส่วนที่เป็นแกนแข็งๆอยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับเราตัดออกนิดหนึ่งครับแล้วหลังจากนั้นเราก็หั่นครึ่งนะครับนำเบคอนหั่นหนาลงไปลวนในกระทะนะครับจนได้ความกรอบตามที่เราต้องการแล้วก็ตักมาพักไว้ครับในกระทะใบเดิมนะครับใส่เนยตามลงไปใส่หอมใหญ่แล้วก็กะหล่ำดาวที่เราเตรียมไว้พอส่วนประกอบเริ่มร้อนดีนะครับปิดฝาครับลดไฟลงต่ำเป็นเวลา5นาทีครับกะหล่ำดาวนะครับข้างในเขาจะแข็งนิดนึงนะฮะการที่เราปิดฝาแล้วลดไฟต่ำเนี่ยเพื่อให้ข้างในเนี่ยมีลักษณะที่สุกแล้วก็นุ่มขึ้นนะครับหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นเคยกับกะหล่ำดาวเราไปทำความรู้จักกับเขากันดีกว่าครับกะหล่ำดาวนะครับยังมีชื่อเรียกอื่นๆนะฮะว่ากะหล่ำหัวลำต้นนะครับหรือว่ากะหล่ำปลีพวงนะครับเขาเป็นพืชที่อยู่ในตระกูลกะหล่ำนะครับจะมีลักษณะคล้ายกับกะหล่ำปลีหัวเล็กๆนะครับชื่อเป็นภาษาอังกฤษของเขาเนี่ยเรียกว่า Brussels sprout ครับเพราะเขาบอกว่าเป็นผักที่นิยมในประเทศเบลเยียมกรุงบรัสเซลส์นั่นเองนะครับนำมาปรุงอะไรได้บ้างนะครับปรุงได้หลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะผัดจะนึ่งจะย่างจะอบนะครับกะหล่ำดาวนะครับมีประโยชน์คุณค่าทางอาหารมากครับไฟเบอร์สูงให้พลังงานต่ำแล้วก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนอกจากนั้นนะครับวิตามินซีวิตามินเคสูงมากทีเดียวครับช่วยบำรุงเลือดแล้วก็บำรุงกระดูกครับดังนั้นพบเจอกะหล่ำดาวที่ไหนนะครับลองซื้อหาพกมาทำอาหารที่บ้านดูครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าแบบว่าสุกตามระดับที่เราต้องการแล้วหรือยังนะฮะง่ายๆครับผมมีดนะครับจิ้มลงไปได้นะครับดูเรื่องของแรงต้านนะครับอันนี้ยังกรอบๆอยู่นิดนึงซึ่งใช้ได้แล้วครับผมเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันนะครับถ้าเผื่อฝรั่งเนี่ยเขาก็อาจจะแบบซอสเพปเปอร์เท่านั้นเกลือพริกไทยนะครับแต่วันนี้ผมขอเลือกใช้ตัวนี้ละกันคิโคแมนโชยุนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาเป็นซอสถั่วเหลืองที่ครบรสที่บอกว่าครบรสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเปรี้ยวหวานเค็มขมรวมถึงอูมามิอยู่ในตัวนี้หมดเลยแล้วก็ไม่ต้องใช้เยอะนะฮะที่เหลือนะครับผมก็จะใส่มิรินก็ให้ความหอมนะครับและนอกจากนั้นก็คือว่ายังทำให้อาหารของเราเนี่ยมีสีที่เงาสวยด้วยนะครับเปิดฝาแล้วลองยังไม่ต้องใช้ความร้อนสูงนะครับบิดพริกไทยลงไปนิดนึงครับใส่เบคอนที่เราพักไว้เนี่ยครับกลับลงไปครับผมคลุกเคล้าให้ทุกอย่างพอเข้ากันหน่อยนะครับผลเพิ่มไฟแล้วครับผมเพิ่มไฟให้ส่วนของซอสเนี่ยเขาเดือดนิดนึงนะฮะปรุงง่ายๆแค่นี้ก็อร่อยแล้วครับผมต้องบอกว่าเป็นมื้ออาหารง่ายๆทานกับข้าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารจานหลักได้เลยครับผลพรรคนักปรุง plus ผลพรรคนักปรุง plus ไข่ตุ๋นนะครับเรียกว่าเป็นเมนูที่กินได้ตั้งแต่เด็กยันผู้สูงวัยเลยนะครับสำหรับผมเนี่ยไข่ตุ๋นที่ดีเนี่ยจะต้องมีรสอ่อนๆ นะครับแต่ว่าจะต้องมีความกลมกล่อมจากน้ำซุปด้วยนะครับทีนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะมีน้ำซุปติดบ้าอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็เลยหาทางออกให้ง่ายๆนะครับไปทำไข่ตุ๋นกันดีกว่าเริ่มจากที่เราจะต้มน้ำให้เดือดก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาพวกเครื่องทั้งหลายนะครับลงไปลวกในนี้นะครับลวกแค่พอสุกนะครับเพราะว่าถ้านานเกินไปมันจะนิ่มไปหมดนะครับตัวไข่ตุ๋นเนี่ยมันก็จะนิ่มๆอยู่แล้วนะผมอยากให้พวกนี้เครื่องมันมีความแบบกรุบๆกรอบๆหน่อยนะครับอันนี้เราเอาขึ้นมาเนี่ยเราพักไว้ข้างนอกนะครับไม่ได้แช่น้ำเย็นนะกุ้งครับผมใช้เป็นกุ้งขาวนี่แหละครับหั่นเป็นชิ้นๆนะครับจะสับก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันละเอียดมาก
แล้วก็สุดท้ายครับเป็นหมูสับครับพอเราใส่ลงไปเนี่ยเราก็เอาช้อนเอาอะไรนะครับเขี่ยให้มันกระจายหน่อยก็ได้นะครับจากนั้นนะครับน้ำที่เราใช้ลวกผักลวกเนื้อสัตว์ทั้งหลายนะครับมันก็จะมีกลิ่นมีรสชาติของเนื้อสัตว์แบบจางๆนะครับตักแบ่งออกมานะครับเราก็จะใช้กะทินะครับวันนี้เป็นกะทิชาวเกาะแบบพาสเจอร์ไรซ์นะครับนี่ก็จะเป็นเหมือนกะทิสดนี่แหละแต่ว่าเขาไปผ่านการพาสเจอร์ไรซ์มาเพื่อทำให้สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้นนะครับปกติถ้าเราใช้เป็นแบบกะทิสดเนี่ยมันก็จะเก็บได้ไม่นานใช่ไหมแต่พอเป็นพาสเจอร์ไรซ์ปุ๊บอยู่ได้นานมากขึ้นนะครับเราใช้ไม่หมดแล้วก็เก็บในตู้เย็นได้กะทิเย็นนะครับแล้วก็ตัวน้ำที่ตักมาเนี่ยมันร้อนผมจะใส่ผสมกันเพื่อต้องการทำให้อุณหภูมิน้ำเนี่ยมันหายร้อนซะก่อนผมจะคนให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับไข่ไก่2ฟองครับเครื่องปรุงนะครับก็จะมีน้ำตาลทรายนะครับน้ำปลาเล็กน้อยนะครับพอเครื่องปรุงละลายดีแล้วนะครับเราก็จะใส่ตัวน้ำสต๊อกแบบเบาๆนะครับกับกะทิผสมกันนะครับไข่ฟองนึงผมก็จะใช้ตัวน้ำที่ผสมกะทิเนี่ยประมาณ70มิลลิลิตรนะครับอันนี้2ฟองก็ประมาณ140จากนั้นก็คนให้เข้ากันครับเพราะถ้าเราไม่เอาตัวกะทิเย็นๆไปผสมเนี่ยครับมันก็จะร้อนนะแล้วไข่มันก็จะสุกซะก่อนเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตดูนะครับมันก็จะมีฟองที่เกิดจากการตีไข่นะครับตัวเนี้ยมันจะทำให้ไข่ตุ๋นของเราเนี่ยออกมาเนื้อไม่เนียนนะครับเราก็จะมากรองก่อนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำไปนึ่งแต่ว่าถ้าเรานึ่งแบบนี้เนี่ยด้านผิวด้านบนนะครับมันก็จะไม่สวยนะเราก็จะใช้กระดาษฟอยล์นะครับปิดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเวลาที่เราปิดฝานึ่งพวกนี้ครับไอ้น้ำมันก็จะไปรวมกันที่ใต้ฝาแล้วมันก็จะหยดลงมาใส่หน้าไข่ตุ๋นเรานี่ถ้าสังเกตเนี่ยผมจะใช้หม้อชุดนี้นะครับตั้งแต่ต้นเลยนะครับใช้ในการลวกของของเราด้วยนะครับแล้วก็นึ่งด้วยอันนี้เนี่ยชื่อว่าชุดสุดซึ้งนะครับจากหัวม้าลายครับเป็นสแตนเลสฟู้ดเกรดชั้นดีนะครับเคลือบหลายชั้นทนทานนะครับแล้วก็ปลอดภัยซื้อ1ได้ถึง2นะครับจะมีหม้อขนาดไซส์ใหญ่แล้วก็ไซส์เล็กมาให้เราใช้นะครับซื้อชุดเดียวเนี่ยคุ้มค่าครับคีย์สำคัญของเมนูนี้นะครับก็คือการนึ่งด้วยไฟเบาที่สุดนะครับถ้าใช้ไฟแรงเนี่ยไข่มันก็จะไม่เนียนนะครับมันก็จะเป็นรูพรุนข้างในนะครับขณะที่ผมทำวันนี้นะครับนึ่งประมาณ10นาทีก็ใช้ได้แล้วครับเสร็จแล้วเราก็จะเพิ่มความกรุบกรอบนะครับด้วยกระเทียมเจียวครับตัวเครื่องบนไข่ตุ๋นเนี่ยนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะครับหรือแม้กระทั่งมีอะไรอยู่ในตู้เย็นนะครับเราก็เอามาใช้ได้หมดเลยแถมยังทำให้ตัวไข่ตุ๋นเราไม่น่าเบื่อด้วยครับผลพักนักปรุง plus ผลพักนักปรุง plusใครที่ชอบทานชีสเค้กเนื้อเบาๆฟูๆนะครับสูตรนี้เบาที่สุดแล้วครับเพราะเราจะทำชีสเค้กในรูปแบบของซูเฟ่นะครับรับประทานเปล่าๆก็อร่อยแล้วหรือจะทานคู่กับมิกซ์เบอร์รี่ซอสก็ได้ครับสำหรับมิกซ์เบอร์รี่ซอสนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้เป็นเบอร์รี่สดเพราะราคาจะแพงมากครับวันนี้ผลใช้เป็นแบบแช่แข็งนะครับราคาก็จะถูกกว่ามากๆๆทีเดียวนะครับนอกจากนั้นนะครับเราจะใส่น้ำตาลใส่น้ำมะนาวลงไปนะครับที่สำคัญเราจะแต่งกลิ่นของเขาให้หอมและโดดเด่นขึ้นมาเล็กน้อยนะครับด้วยกลิ่นเลมอนของแมคคอมิกครับตั้งไฟนะครับเคี่ยวให้ผลไม้เนี่ยนุ่มดีหลังจากนั้นก็ปั่นให้เนียนดีครับซอสของเราเสร็จเรียบร้อยดีแล้วนะครับหลายๆคนบอกว่าซูเฟ่ยากจริงๆไม่ยากนะครับนอกจากเทคนิคในการตะล่อมส่วนประกอบของเมอร์แรงให้เข้ากับตัวส่วนประกอบหลักแล้วนะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของการเตรียมพิมพ์ครับการเตรียมพิมพ์ซูเฟ่นั้นไม่ยากเลยครับพิมพ์ซูเฟ่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับถ้าเราอยากจะให้ซูเฟ่ของเราขึ้นตัวตรงไม่เอียงพิมพ์ซูเฟ่ของเราต้องเป็นทรงกระบอกเท่านั้นครับการที่ซูเฟ่จะยกตัวขึ้นได้นะครับเราจะต้องทาเนยให้ทั่วดีครับเนยที่เราใช้ต้องเป็นเนยที่นุ่มที่อุณหภูมิห้องนะครับไม่ควรเป็นเนยเย็นหรือเนยละลายนะครับทาเนยให้ทั่วดีนะครับบริเวณก้นพิมพ์นะครับสำหรับด้านข้างของพิมพ์นะครับเราทาปัดขึ้นมาในลักษณะนี้ครับหลังจากที่เราทาเนยครั้งแรกเสร็จแล้วนะครับเราจะนำไปแช่ตู้เย็นให้เนยเซตตัวนิดนึงเป็นเวลาประมาณ3นาทีครับหลังจากแช่เย็นนะฮะเนยเขาจะเซตตัวนะครับเราทาซ้ำอีก1รอบครับหลังจากทาเนยรอบที่2เสร็จนะครับเราก็จะเคลือบด้วยน้ำตาลบางๆให้ทั่วพิมพ์นะครับเขย่าให้น้ำตาลติดทั่วๆนะครับแล้วก็ค่อยๆเคาะน้ำตาลส่วนเกินออกครับหลังจากที่เราเคลือบพิมพ์ด้วยน้ำตาลเสร็จนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเนยของเราละลายนะครับนำเขาไปพักในตู้เย็นระหว่างที่เราตีตัวซูเฟ่ครับ
และในการตอกย้ำรสชาติของชีสเค้กในรูปแบบซูเฟ่นะครับผลจะใช้กลิ่นวานิลาและกลิ่นมะนาวนะครับเป็นส่วนประกอบด้วยซึ่งวันนี้ผลเลือกใช้ของแมคคอมิกเพราะว่าทั้ง2ตัวนี้ที่ผลใช้นะครับเพียววานิลาเอ็กซ์แทรคสกัดจากวานิลาแท้ๆนะครับเลมอนเอ็กซ์แทรคนะครับก็สกัดจากผิวมะนาวเลมอนแท้ๆเช่นเดียวกันครับเราใช้ไข่ไก่ทั้งหมด5ฟองแยกไข่แดงไข่ขาวครับใส่น้ำตาล100กรัมนะครับในส่วนประกอบของไข่แดงตีให้น้ำตาลละลายดีครับใส่แป้งสาลีตามลงไปครับตีให้เข้ากันเพิ่มกลิ่นหอมด้วยวานิลา2ช้อนชากลิ่นมะนาวเลมอนครึ่งช้อนชาครับนมสดคนให้เข้ากันดีนำส่วนผสมมาตั้งไฟครับหลังจากส่วนประกอบข้นและสุกดีนะครับยกออกจากความร้อนใส่ครีมชีสที่หั่นเป็นก้อนเล็กๆตามลงไปครับคนให้ครีมชีสละลายดีใส่ครีมออฟทาร์ทาเล็กน้อยลงในไข่ขาวครับตีให้ขึ้นฟูครับพอส่วนผสมตั้งยอดอ่อนนะครับใส่น้ำตาลลงไปทีละครึ่งตีจนเมอร์แรงของเราตั้งยอดดีครับตีส่วนประกอบของคัสตาร์ดให้คลายตัวลงเล็กน้อยใส่ส่วนผสมคัสตาร์ดลงไปในเมอร์แรงบะล่อมให้เข้ากันดีครับเพื่อความสะดวกในการทำงานนะครับใส่ส่วนประกอบลงในถุงบีบครับใช้กระดาษเช็ดขอบพิมพ์ให้สะอาดดีนะครับเอาล่ะก่อนเข้าอบนะฮะเพื่อให้เวลาที่ซูเฟ่ยกตัวขึ้นมาและมีมุมแบบนิดหนึ่งนะฮะเราจะใช้นิ้วของเราเนี่ยครับกรีดรอบๆนิดเดียวครับแบบนี้นะครับโรยน้ำตาลไอซิ่งเล็กน้อยครับอบซูเฟ่ของเรานะครับให้ยกตัวขึ้นสูงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งนะครับเอาล่ะเมื่อกี้ตอนที่พลตีไข่ขาวเนี่ยนะครับพลใส่ส่วนประกอบของครีมออฟทาทาด้วยตัวนี้จำเป็นหรือไม่นะครับถ้าเราเนี่ยยังไม่ได้ชำนาญในเรื่องของการตีไข่ขาวแล้วต้องการให้เขามีโครงสร้างที่แข็งแรงนะครับเชื่อพลใส่ไปนิดนึงแค่ปลายช้อนก็จะทำให้ไข่ขาวเนี่ยครับมีโครงสร้างที่แข็งแรงมากขึ้นแล้วครับซูเฟ่ของเราขึ้นตัวสวยมากทีเดียวนะฮะเวลาที่เราจะเสิร์ฟรับประทานนะครับเราก็เสิร์ฟกับตัวซอสเบอร์รี่ของเราแบบนี้ครับผลแนะนำนะฮะอยากให้อร่อยที่สุดเนี่ยครับเราจิ้มๆตรงกลางลงไปนิดนึงอย่างนี้นะครับเทราซอสลงไปแบบนี้ครับไม่ว่าจะทานเปล่าๆหรือทานกับซอสเบอร์รี่มิกซ์นะครับก็อร่อยสุดๆเลยครับคอนคอร์ดนะครับเป็นเค้กที่รสชาติอร่อยนะครับแล้วก็มีส่วนประกอบหลักอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นเมอแรงรสช็อกโกแลตอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นมูสรสช็อกโกแลตเช่นเดียวกันซึ่งวันนี้ในตัวมูสนะครับเราจะทำแบบง่ายๆโดยใช้มัสเมลโล่แล้วก็ช็อกโกแลตชิพเป็นส่วนประกอบหลักครับในการทำเมอแรงสำหรับตัวคอนคอร์ดนะครับทั่วไปเขาก็จะใช้ผงโกโก้สีเข้มธรรมดาแต่วันนี้ผลจะให้เข้มในรูปแบบที่แตกต่างก็คือเข้มมากๆนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เราจะใช้ผงโกโก้ทิวลิปตัวสีดำเข้มนะครับทำให้ได้รสชาติที่แตกต่างไปอีกรูปแบบนึงและแน่นอนสีแตกต่างกันแน่นอนครับในการทำเมอแรงเราใช้แต่ไข่ขาวทั้งหมด4ฟองนะครับร่อนส่วนประกอบของน้ำตาลไอซิ่งและผงโกโก้สีดำเข้มให้เข้ากันครับตีไข่ขาวให้ตั้งยอดอ่อนครับหลังจากไข่ขาวตั้งยอดอ่อนนะครับค่อยๆใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็ตีให้เข้ากันจนหมดครับตีจนส่วนประกอบของไข่ขาวของเรานะครับตั้งยอดดีครับใส่ส่วนประกอบของน้ำตาลไอซิ่งกับผงโกโก้ที่เราร่อนไว้ลงไปทีละครึ่งครับบะล่อมให้เข้ากันดีครับนำส่วนประกอบของเมอร์แรงใส่ถุงบีบครับโดยใช้หัวบีบขนาด1เซนใช้ถาดอบทั้งหมด2ถาดนะครับป้ายเมอร์แรงเล็กน้อยที่ขอบถาดบีบเมอร์แรงเป็นวงกลมขนาด2นิ้วครับอีกถาดนะครับบีบเป็นเส้นตรงครับนำเข้าอบที่120องศาโปรแกรมไฟล่างไฟบนใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมง15นาทีครับพอครบเวลานะครับเราก็จะปิดเตาแง้มเตาอบเล็กน้อยนะครับแล้วก็พักเมอร์แรงให้เย็นลงในเตาอบเป็นเวลาอีกครึ่งชั่วโมงครับ
เราพักเมล็ดแรงของเราไว้บนตะแกรงแบบนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาทำมูสกันดีกว่าครับเอามัชเมลโล่นะครับซึ่งเป็นมินิมัชเมลโล่ใส่ลงในหม้อครับตามด้วยนมสดตั้งไฟครับใช้ไฟต่ำๆนะครับคนให้มัชเมลโล่ละลายครับเอาละครับพอมัชเมลโล่เริ่มละลายหมดนะครับใส่ช็อกโกแลตชิพตามลงไปครับพอช็อกโกแลตชิพละลายดีแล้วปิดไฟยกออกจากความร้อนครับคนให้คลายความร้อนเล็กน้อยตีวิปครีมที่ตั้งยอดดีนำส่วนประกอบช็อกโกแลตนะครับมาวางบนหม้อน้ำเย็นนะฮะให้คลายความร้อนเล็กน้อยตัดขอบเมอร์แรงส่วนหนึ่งให้มีขนาดเล็กลงครับตัดเมอร์แรงให้เป็นแท่งเล็กๆครับนำส่วนประกอบของมูสใส่ถุงบีบครับก่อนรับประทานนำไปแช่เย็นสักประมาณ20นาทีก็อร่อยแล้วครับลองทำกันดูนะครับผลพักนักปรุงพลัสผลพักนักปรุงพลัสบอสตันครีมพายเป็นเค้กที่อาจจะสร้างความสับสนให้กับหลายๆคนครับเพราะว่าชื่อเป็นพายแต่จริงๆแล้วตัวของเขาเนี่ยเป็นเค้กครับวันนี้นะครับเราจะทำมินิบอสตันครีมพายครับเรียกว่าเป็นรูปแบบคำเล็กๆนะครับโดยส่วนประกอบของเขาก็จะมีคุกกี้รสวานิลาสอดไส้ด้วยคัสตาร์ดครีมแล้วก็ท็อปด้วยช็อกโกแลตครับในการทำตัวคุกกี้นะครับช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวของคิงเนี่ยครับต้องบอกว่าเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพเลยสามารถใช้แทนช็อตเทนนิ่งทั่วๆไปหรือว่าใช้แทนเนยได้เลยนะครับที่สำคัญนะครับปลอดภัยจากกรดไขมันทรานอย่างแน่นอนเพราะไม่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนนะครับและที่สำคัญไม่มีการใส่สารกันหืนครับเพราะว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นออริจินอลไฟโตสเตอรอลหรือว่าวิตามินอีครับเริ่มจากการตีช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวกับน้ำตาลให้พอเข้ากันก่อนนะครับตามด้วยไข่ไก่กลิ่นวานิลานมข้นจืดตีให้เข้ากันอีกครั้งนะครับหลังจากนั้นก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันดีครับหลังจากนั้นเราก็นำใส่ถุงบีบใช้หัวบีบวงกลมขนาด1เซนนำส่วนประกอบนะครับไปแช่เย็นเป็นเวลา15นาทีบีบคุกกี้ให้เป็นชิ้นกลมแบนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง3เซนนำเข้าเตาอบที่180องศาโปรแกรมไฟล่างไฟบนเป็นเวลา15นาทีครับคุกกี้ของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะพักให้ตัวคุกกี้เนี่ยเย็นลงบนถาดก่อนที่จะเอามาพักให้เย็นสนิทบนตะแกรงนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะไปทำคัสตาร์ดกันครับเพื่อความหอมนุ่มอร่อยยาวนานผลเลือกนี่ครับนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนนะฮะเพราะเขาจะช่วยทำให้คัสตาร์ดของเราเนี่ยมีเนื้อสัมผัสที่เนียนแล้วก็หอมมันหอมนุ่มอร่อยยาวนานครับไข่แดง3ฟองน้ำตาลทรายแป้งข้าวโพดนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนน้ำสะอาดและกลิ่นวานิลาตีส่วนประกอบทั้งหมดให้เข้ากันดีครับหลังจากนั้นก็นำมาตั้งไฟนะครับกวนด้วยหัวตีตะกร้อให้ส่วนประกอบสุกและข้นดีหลังจากที่คัสตาร์ดสุกและข้นดีนำออกจากความร้อนใส่เนยลงไปครับนำส่วนประกอบมาตีบนชานน้ำแข็งเพื่อลดความร้อนคุกกี้ของเราสอดไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเดี๋ยวเราจะทำครีมช็อกโกแลตรสชาติเข้มข้นโรยหน้าด้านบนกันครับนำช็อกโกแลตคอมเพลว์นะครับใส่ลงในชามผสมที่สามารถทนความร้อนได้ตามด้วยส่วนประกอบของครีมและแบตแซร์นำส่วนผสมมาละลายบนหม้อน้ำร้อนครับความกรอบของคุกกี้ความนุ่มของคัสตาร์ดและก็ความเข้มข้นของช็อกโกแลตเข้ากันได้ดีทีเดียวลองทำกันดูนะครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.kunfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ
้